ข่าวดีวันที่20ธันวาคมนี้จ่ายเงินเยียวยาอีกสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้คุณได้สิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าในวันที่20ธันวาคม2563จะมีการจ่ายเงินเยียวยาอีกนะคะซึ่งเงินนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะซึ่งคุณจะได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีพ.ศ. 2563/64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี2งวดที่2สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่31พฤษภาคม2564และก็มีกำหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่19ธันวาคม2563โดยเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบวันที่20ธันวาคม2563นี้นะคะย้ำนะคะได้รับเงินในวันที่20ธันวาคม2563นี้นะคะสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% นะคะเนื่องจากปัจจุบันราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาท18สตางค์ทำให้เกษตรกรได้ส่วนต่างชดเชยกิโลกรัมละ32สตางค์นะคะคำนวณแล้วก็จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดอยู่ที่ครัวเรือนละ 6,844 บาทนะคะโดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรในงวดนี้จำนวน 88,449 ครัวเรือนนะคะซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด 122,352 แปลงนะคะและก็มีอยู่จำนวน 1,398,591 ไร่นะคะในส่วนของข้าวโพดปี2นี้นะคะก็ได้เริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563และแจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่20พฤศจิกายน2563ส่วนงวดนี้นะคะก็คืองวดที่2นะคะคือกลุ่มที่แจ้งเก็บเกี่ยวช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็จะได้รับเงินส่วนต่างเข้าบัญชีโดยตรงในวันที่20ธันวาคม2563นี้นะคะส่วนเกษตรกรข้าวโพดที่กำลังปลูกอยู่นี้นะคะเกษตรกรส่วนใหญ่แจ้งปลูกและแจ้งวันเก็บเกี่ยวไว้แล้วเมื่อถึงเวลาหากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่ทางรัฐบาลประกันรายได้ไว้ก็จะได้รับส่วนต่างเช่นกันนะคะยกเว้นราคาข้าวโพดในช่วงนั้นจะพุ่งขึ้นสูงทะลุราคาที่ประกันรายได้ไว้นะคะก็คือ8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวนะคะสรุปนะคะในวันที่20ธันวาคม2563นี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 ในงวดที่2นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ